เริ่มต้นออที่อะไรมี 6,000 อยู่แล้วนี่มีกระดาษไหลเมื่อกี้ที่ขาดเมื่อกี้เราตัดตื้นสวัสดีครับวัยรุ่นวันนี้นะครับรันชาแนลจะพามาดูการขุดลูกของเลมอนลามนะครับอันนี้เป็นต้นแม่ของต้นแม่อายุเท่าไหร่ครับพี่กันน่าจะปีปีอะว้าวนี่ครับไซส์สูงประมาณ 1.70 นี่หาวิธีขุดอยู่นะครับว่าจะเอาออกมายังไงดีแผนวันนี้ยังไงครับเนี่ยงัดเข้าไปข้างล่างให้ถึงไหล่แล้วก็ตัดใหญ่ครับผมใหญ่มากว้าวแผนของเราวันนี้คือหาไหลหาไหลก่อนแล้วค่อยงัดใช่ไหมครับหมอเฮ้ยสวยแล้วครับหมอเยี่ยแล้วเยี่ยแล้วครับหมอบอกเยี่ยแล้วครับราคาไม่เป็นไรครับผมอุปสรรคจะมาพร้อมกับโชคลาภเสมอนะฮะลุงมาดูกันนะเฮ้ยเอาครับเอ้ยลากหรือไม่ลากครับไหลหรือไม่ไหลเอ้ยสวยแล้วครับขาดเลยต้นแรกลากขาดไปแล้วครับผมเอาไหลกลับมาก่อนครับไหลอยู่ไหนครับไม่ลึกพอนะครับผมปิดเป็นคูนะฮะไหวไหมครับพี่กันไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวจะลองเอาไปแช่น้ำดูนะครับผิดพลาดนะครับผมทุกอย่างต้องมีการผิดพลาดนะครับผมอย่างต้องมีครั้งแรกเสมอนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับผมนี่ขุดไว้แล้วเต็มนะไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะครับผมไหลเมื่อกี้ที่ขาดเมื่อกี้เราตัดตื้นไว้มันไม่ถึงไอ้ตรงที่มันมีรากไงแม่งเลยเป็นนี้แต่เนี้ยมีไหลนี่มีต้นหนึ่งที่จะขึ้นครับโอเคโอเคอันนี้ก็เอาไปชำได้นะไหนเมื่อกี้ใบที่ขาดนี่แม่ตัดสดีเลยผมกริบผมกริบนะครับหนึ่งต้นเราไปชำดูว่าเผื่อขึ้นนี่ครับหลักฐานนะครับรุนแรงไปหน่อยนะครับผมขุดไม่ลึกพอนะฮะแต่ผิดย่อมเป็นครูเสมอนะครับรอดูกันคือของต้นใหญ่กี่ต้นโอ้เลยเพียบเลยโฟกัสต้นไม้นะผมไม่ต้องไปโฟกัสตัวกิ้งก่าคำเลี่ยนอะไรอย่าไปโฟกัสนะครับผมโฆษณาหน่อยฮะโฆษณาหน่อยโฆษณาแฝงโฆษณาแฝงที่นี่ไม่ได้ทำแต่ต้นไม้นะครับทำคาเมเลียนด้วยนะครับอุ้ยโอ้หลุดปลายแกบ้าจังโทษทีครับโทษทีผิดประเด็นเอาจริงนี่เราแยกอย่างเงี้ยเราเอาน้ำมาฉีดหน้าดินครับอ๋อถ้าเอาน้ำฉีดมันจะง่ายกว่าเราลองไหมครับไม่ลองมันเลอะไม่ลองมันเลอะพื้นแหละครับครับก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่านี่แหละผลออกมาก็เลยเป็นอย่างนี้นะฮะชิวๆแล้วผมชิวๆต้นไม้เยอะนะครับสนใจวงได้นะครับผมสนใจต้นไหนวงได้นะฮะจริงๆมีแอบมีด่างมีอะไรซ่อนอยู่ข้างใต้นะครับผมมาต้นนี้เอ้ยเอาว่ะอันนี้แผนอะไรครับอันล้วงลึกง่ายครับเมื่อกี้สูงแล้วก็ล้วงให้มันลึกกว่าเดิมอาจารย์บอกให้ล้วงลึกๆนะครับผมสำเร็จแล้วนะครับต้นที่2เฮ้ยตั้งคู่ต้นไม่สำเร็จเลยอ
ครับประสบผลสำเร็จกี่ต้นครับอาจารย์สรุปเจ็ดแล้วครับอาจารย์ใช่ป่ะเฮ้ยแย่เนาะเดี๋ยวรอดูวิธีลงกระถางนะครับว่าแล้วเดี๋ยวนะขึ้นทุกเดียว2อาทิตย์ว่าจะลงยังไงใช้วัสดุอะไรบ้างนะครับวันนี้ที่ฟาร์มมีกี่ต้นครับตอนนี้โอ้โหเยอะพี่วันยังไงครับธุรกิจนี่เลยต้องดูเอ้ยเอาแล้วครับผมเห็นเอาฟาโลเข้ามาแล้วครับวันฟาร์มครับนี่ดูนะครับผมฟอลโล่กันได้นะฮะนี่ครับพี่วันนะครับพี่วันมีออดิบเฮ้ยราคาเริ่มต้นที่ไหนออดิบนี่ 6,000 อยู่แล้วครับนี่มีกระดาษใส่นี่กระดาษนี่พรีเซนต์พร้อมพรีเซนต์นะฮะของลงทุกอาทิตย์เหรอครับอาจารย์ครับของลงทุกอาทิตย์เหรอครับลงทุกวันเลย อันนี้ที่ร้านมีตัวนี้ป่ะครับมีครับแบ็คเมจิกไซส์อย่างนี้เหรอครับเลี้ยงง่ายแล้วกันเนาะใช่ง่ายอืมโหไซส์ผมใหญ่กว่านี้นะอันนี้แตกใบใหม่แต่ผมมันแฉะจัดทำไมต้องแฉะครับเป็นโคโลคาเซียโคโลเซียเลี้ยงแฉะได้หมดนะใช่น้ำได้หมดเลยเนี่ยเนี่ยเลี้ยงแฉะได้หมดเลยเลี้ยงน้ำได้หมดทุกต้นเลยเลี้ยงมากกว่าเก่าเขาพี่กันอันนี้ตายเหรอเนาะพี่กันไม่รู้สิเฮ้ยไม่ตายนี่มีอยู่ไม่รู้ไว้ดิซื้อมาลายมาแล้วมาลายตายไงทางตายมันมีไข่เราไข่มาทำไงก็พ่อตายไปแล้วอ่ะต้องขยายต่อใช่ไหมครับขยายต่องั้นไม่มีไงนี่ครับผมเจ้าของฟาร์มไม้นะฮะออกไฟเฮ้ยเหรอครับอะโลนะเออแก้วหน้าหมาโบราณที่แม่งเน่าตรงอยู่นี่เหรอเออเน่าผมก็เลยขุดเอาหัวมันออกมาแล้วก็เน่าจริงอะหัวแม่งเน่าเลยเลยตัดตรงที่เน่าออกแล้วก็ทำอยู่บนขอบไฟรอเสร็จเลยเออไปเอาบ้างดีกว่าวะแม่งเฮียตอนแรกผมคิดว่าไม่ฟื้นเพราะหัวม้าลายที่เหลืออยู่มาเนี่ยกันผมอย่างเงี้ยแต่เน่าเปิดมาต้องเราต้องบี้ไปเนี่ยมีจุดเน่าจุดไรนะต้องแคะออกปาดออกอ่ะปาดทิ้งใช่ป่ะการตัดทิ้งป่ะการตัดส่วนเน่าทิ้งป่ะตัดทิ้งเลยพี่ให้มันเหลือส่วนดีดีอ๋อนี่ผมไหลมันได้เยอะกว่าผู้ชี้กี่หลายข้อจัดสับแม่งเลยอันนี้ก็ระวังตายแล้วกันกระดินได้ทั้งมากเนี่ยผมจะเปลี่ยนอ่ะเพราะมันไม่ชอบชื้นๆเลยมันชอบแบบชอบโป่งเออที่แบบว่าโป่งๆเลยแบบนี่ฟาร์มใหม่ไงครับยึดเกาะอย่างเดียวยอดจริงครับพี่วันนะพี่วันฟาร์มไม่ตายไปหลายต้นแล้วเลยรู้ปิดเป็นคู่แล้วใช่ป่ะต้นไม้ต้องเออตายแต่ต้นแล้วเราไม่รู้ไงอย่างผมเนี่ยผมได้ของการไปไอ้ที่อะไรแม่งผมใส่ดินเหนียวเลยอ๋อไอ้นี่ไงที่คุณเอาไปไอ้ที่ไปขุดกาดีแดงไอ้ใช่เนี่ยเอาไปลงดินเหนียวเลยลงดินแบบไม่ร่วนอ่ะเป็นไงพี่จะแม่งเหลืองเว้ยเริ่มเหลืองเลยจานขายยังอ่ะบางกระดาษอ่ะยังเลยแตกไปเดินหน้าวันนี้จะเอาโหราให้กันด้วยนะมาหัวด้วยเอาโหราเขียว
โร่เลยแต่ว่าต้นนี้ผมว่าน่าจะขายได้ก็ใบใหม่นั่นดำเลยเท่าไหร่ไซส์ขนาดนี้เท่าไหร่ต้นนี้ผมว่า 2,500 ถ้ามันดำ 2,500 ได้เลยไซส์นี้เลยเหรอไซส์นี้เลยกูจากแม่มาไซส์เนี้ย 2,500 แล้วผมไปถามต้องดำก่อนนะแล้วต้นนี้เห็นดำก็เขาว่าขายเพราะคนเขากลัวไงเขากลัวไม่ให้คนลองแท้ไงคนมันกลัวผมก็เลยไม่กล้าถ้าเกิดอาจารย์ดำแล้วนะไม่ขายได้ 2,500 เลยต้นนี้